ส่วนใหญ่นะครับเริ่มจากความชอบเหมือนที่คนอื่นพูดที่ชอบแล้วก็พี่ลองซื้อไปก่อนว่าอันไหนที่พี่เห็นแล้วแบบใจมันจะแบบตุ๊บตุ๊บตุ๊บเลยนะเวลาเห็นควรจะเอาไหมถ้าสมมติสักผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงเนี่ย Finstones เสน่ห์ของ Finstones นะครับลายเส้นการใช้สีนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ของเขานะครับจะดูอารมณ์ดีนะพี่มันดูแบบสดใสครับมันแต่งตัวได้แบบว่าชิวๆนะครับนี่ครับเป็น Finstones ครับเขาเหมือนพาราดีเหมือนเป็นยิมอ่ะพี่หรือว่าอะไรสักอย่างนะครับในปี80นะครับแต่ใช้ตัวคาแรคเตอร์ Fred Finstones คือการล้อเลียนครับพี่แล้วแอคชั่นนี่จ้าเสื้อแบบน่ารักน่ารักจากที่ร้านนะฮะเราก็จะมาพบกับอีกหนึ่งพ่อค้านะฮะที่จะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับพวกเสื้อลายนะที่น่าสนใจอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับพ่อค้ากันฮัลโหลสวัสดีครับผมสวัสดีครับแหมคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วเนอะมาอีกแล้วอันนี้ก็คือพี่เป้จากมีโม VTG นะฮะคือเมื่อกี้พี่นิวบอกว่าจะมีอีกหนึ่งลายครับครับที่หน้าแบบสะสมเนาะมันสวยมากพี่สำหรับผมนะมันดีอ่ะนะผมว่านะมันดีนะพี่นะนี่นะครับก็ดูนี่มาทั้งครอบครัวครับยังไงครับลายนี้ก็คือฟินสโตนฟินสโตนครับยังไงบ้างยังไงบ้างคือนำเสนอการ์ตูนฟินสโตนครับทั้งหมดนี้คือฟินสโตนนะครับแล้วก็นี่คือฟินสโตนทั้งหมดนะครับยังไงบ้างมันมีคือยังไงบ้างคือมันเป็นการ์ตูนสำหรับการ์ตูนที่สะสมเพื่ออะไรเหมือนความทรงจำสมัยเด็กมากกว่าถ้าชอบการ์ตูนชอบดูการ์ตูนแบบแนวประมาณนี้พี่ uh-huh. นี่อันนี้จะเป็นหนังครับอ๋อจะเป็นหนังครับหนังในภาคของหนังแต่ว่าพี่นิว่านะไปเดินตลาดนัดที่ไหนก็ไม่เคยเจอเนาะน้อยมากพี่น้อยมากเพราะอะไรอ่ะพี่เป้ผมว่าการ์ตูนเขามันไม่ได้นิยมมากพี่เขาเลยทำมาน้อยถูกต้องไหมพี่ทำเขาจะทำน้อยกว่าพวกลูนี่ตูนหรืออะไรพวกนี้นะครับลูนี่ตูนอะไรจะดังกว่าพวกฟินโตนอยู่แล้วการ์ตูนมนุษย์หินฟินสโตนเป็นการ์ตูนสัญชาติอเมริกันสร้างโดยฮันนาบาเบร่าโปรดักชั่นเรื่องราวจะเกี่ยวกับครอบครัวในยุคหินการ์ตูนเรื่องนี้นะคะก็จะสะท้อนภาพนะคะสังคมของชาวอเมริกันในยุคประมาณ1960แล้วก็มีภาคหลังนี่ครับอันนี้ทำร่วมกับ NASCAR นี่ครับอ๋อ NASCAR ฟินสโตนครับอุ้ยหายากมากเนาะยากผมว่ายากสะสมมากี่ปีแล้วเนี่ยประมาณ 4-5 ปีครับเยอะขนาดนี้เลยอันนี้ของเพื่อนผมด้วยพี่รวมๆกันครับบ้ากันอยู่ 2-3 คนนะครับโอ้วิหายามากเนาะทุกคนถ้าหาซื้อที่ไหนไม่ได้มาซื้อที่นี่นะครับมีแน่นอนครับฮีสโตแน่นอนครับนี่ตัวนี้นี่เดดต็อกเพราะอะไรที่แบบพี่เป้ถึงมาสะสมฟินสโตนเยอะขนาดนี้แม่ผมบอกว่าผมเหมือนฟินสโตนครับนี่ครับตัวนี้เลยนี่ครับน่าจะคล้ายๆดูเทียบเหมือนกันนะครับผมเลยชอบการ์ตูนเรื่องนี้ด้วยหลักๆเลยชอบเลยใช่แล้วผมชอบในเรื่องฟินสโตนพวกการขับรถเขาต้องใช้เท้าเบรกอะไรหลายๆอย่างใช้ในเสาล้างจานอะไรเงี้ยผมชอบแบบนั้นครับแล้วฟินสโตนที่สะสมมาเนี่ยครับตัวไหนที่แรงเท่มสุดให้ดูแล้วนะครับนี่ครับเป็นเหมือนฟินสโตนจะเมาๆนิดนึงครับตาจะแตกๆผมเลยชอบนะครับอันนี้คือแรงที่แรงครับที่เราใช่ไหมผมไม่เคยเจอตัวที่สองนะจริงๆบอกเลยว่าที่บอกฟินสโตนเนี่ยไม่เคยเจอตามตลาดอีกตัวหนึ่งนี่ก็เป็นในภาพของภาพยนตร์เป็นคนแสดงเลยนะครับปี1994ครับที่ออกอากาศนะที่ฉายออกฉายใช่นี่ครับสวยมากพี่สำหรับผมนะทั้งสีทั้งลายเส้นอะไรต่างๆโอเคแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมชอบฟินสโตนนี่ไมอามี่ไวท์อะพี่นี่ก็เป็นเบสล็อกไว้เบสล็อกคือเหมือนชื่อหมู่บ้านของฟินสโตนในนั้นนะครับก็เลยเอามันนำมาล้อเลียนแบบอาจจะเป็นกระแสในหนังช่วงนั้นแล้วฟินสโตนเขาก็เลยเอาตัวละครของเขาใส่เข้าไปแล้วก็ใช้อาร์ตเวิร์กต่างๆแล้วมีตัวไหนที่ลายแบบว้าวๆอีกไหมในยุค80ก็เรียนอีกแล้วเห็นไหมอ๋อคือเป็นการพาราดี้นะครับ88ครับส่วนใหญ่นะพี่การซื้อเสื้อของผมคือผมถ้าเป็นฟินสโตนนะผมจะมองลายหลายๆอย่างองค์ประกอบสีหรือว่าตัวคาแรคเตอร์มันต้องแบบว่ามันต้องเป็นหน้าแบบที่สัดส่วนชัดเจนนะครับส่วนใหญ่นะครับเริ่มจากความชอบเหมือนที่คนอื่นพูดอันไหนที่พี่เห็นแล้วแบบใจมันจะแบบตุ๊บๆๆเลยนะเวลาเห็นเสื้ออย่างผมเห็นฟินสโตนเนี่ย okay. คือผมเห็นแล้วแบบผมต้องเช็คแล้วว่าลายนี้ผมมีหรือยังควรจะเอาไหมถ้าสมมติสักผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้ายังไงต้องเอาผมต้องเอาแน่ครับลายแต่ละอย่างพี่ฟินสโตนทุกตัวครับยิ่งตัวนี้ที่เด็ดเลยผมเคยขายไปตัวนึง
ประมาณ2ปีที่แล้วครับในราคา 15,000 บาทแล้วตอนนั้นตอนนี้เหลือประมาณ 8,500 8,500 อู้ยประมาณมันตกลงเนาะตอนนั้นผมขายเดสต็อกไปด้วยครับพี่โอเค 15,000 บาทแล้วตอนนี้ผมแนะนำอันนี้ก็สีเสน่ห์อย่างหนึ่งเป็นงานไทยในยุค90ในยุค90ครับอันนี้ที่เด็ดนะสำหรับผมนะสำหรับสายฟินโตนนะครับนี่นะครับ1ตัวนี่บอกเลยนะว่างานไทยในยุคเก่าครับงานไทยคือดีมากนี่ครับงานไทยอันนี้คืองานไทยงานไทยครับในยุค90นะครับอันนี้ดีเลยนี่ครับจะฝากยังไงเกี่ยวกับพวกการ Made in Thailand คือยังไงนะผมบอกกับพี่ Made in Thailand นะครับงานเก่าๆของเขานะครับ90มันจะเสน่ห์ของเขาจะมันจะดีอ่ะพี่มันสกงสกรีนมันจะไม่หนาเหมือนสมัยนี้นะครับการดีไซน์ไลน์เขาก็ไม่ได้ก๊อปปี้ด้วยเขาจะวางบริษัทเขาจะทำของเขาเลยแบบนี้งานแบบว่าเหมือนงานแบบออริจินอลเลยเนาะออริจินอลแบบหน้านี้ก็ไทยเหมือนกันงานไทยอ่ะครับตายคุณพระไทยเก่านะครับไทยเก่านี่ครับจริงๆไทยเก่าก็สวยครับพี่สวยไหมได้ครับไทยขอให้ตรงยุคครับสะสมได้ครับไม่ว่าจะเป็นวงการ์ตูนหนังได้หมดเลยครับคำว่าเพิ่งนะพี่นิวยีสงสัยว่าคำว่าตรงยุคคืออะไรอ่ะพี่เป๊ะผลิตในยุค90เลยพี่อ่าฮะนี่ครับตรงยุคแน่นอนแบบนี้ครับงานอันนี้จะบอกเขาจะมีมันจะมีป้ายพี่ยี่ห้อโนพับเบมอ๋อฟิลเหมือนแตงโมอะไรเมื่อก่อนอย่างเงี้ยครับฟิลอ๋อแปลว่าต้องรู้ว่าป้ายนั้นคือป้ายยุค90บอกว่าทุกคนงานไทยนี่ดูครับคุณภาพดีเท่ากับออฟฟิเชียลต่างประเทศเนาะดีมากครับพี่ดีมากนี่ถ้าไม่บอกนี่คือไม่รู้เลยนะว่านี่คืองานไทยนะใช่จ้ะตายยุบเลยเปรี้ยวมากโอ้ดีมากขอมีแนะนำอีกตัวพี่อันนี้ก็นี่ขอนอกเรื่องจากฟินโตนี่ก็ไทยเก่าครับคอมเมนเจอรี่ครับนี่ไทยเก่าพี่ของจริงเลยอ๋อนี่คืองานไทยเหรอไทยแน่นอนครับแต่ว่าคืองานไทยก็น่าจะเก็บสะสมได้ครับแล้วขอให้ตรงยุคแล้วก็คือราคาสามารถคือยังไงทำกำไรได้ไหมทำได้พี่ทำได้ใช่ไหมเพราะว่างานไทยเขาจะขายกันไม่แพงมากครับแล้วแต่ดวงที่เราจะเจอได้พี่เจอน้อยมากไม่เจอบอกเลยผมใช้เวลาลายแบบนี้ผมใช้เวลาแบบปีนึงแค่สักตัว2ตัวเอาจริงเหรออันนี้คือไปได้มาจากยังไงสับราหรือไปเปิดกระสอบตลาดกระสอบไม่มีครับกระสอบไม่มีเลยกระสอบไม่มีกระสอบไม่มีเลยครับอ๋อกระสอบไม่มีเลยแล้ว90น่ะพี่เป้90ยังไงบ้างมีมั้ยมีครับมีครับ90คือยังไงบ้าง90คือนี่ด้วยทรงเสื้อนะครับหลายอย่างนี่ครับทรงเสื้อคืออะไรเดี๋ยวขอความรู้หน่อยทรงเสื้อนะครับคอเขาจะยกๆแบบนี้นะครับคอจะเนี่ยจะหนาๆคอหนาใช่คอสูงๆคอสูงนะครับทรงเสื้อแบบจะใหญ่หน่อยจะโอเวอร์ไซส์นิดนึงนะฮะเพิ่งนะ80ก็จะ90คือ80จะทรงเล็กใช่ครับในคอที่80ได้มั้ย80นี่จ้ะนี่จ้ะถือเทียบนะนี่ครับก็คือด้านนี้คือ80 80ครับแล้วตรงนี้คือ90เพราะฉะนั้นคือไซส์ไซส์ตรงเสื้อจะเล็กกว่าแขนสั้นแขนเสื้อก็จะเติร์นนิดนึงแขนเสื้อเติร์นโอเคเพราะว่า90คือคอหนา80ก็จะสูงหน่อยพี่แต่จะไม่ถึงขนาดนี้ไม่หนาเท่านะทุกคนเห็นลายการ์ตูนแบบฟินสโตนแล้วยังไงบ้างถ้าคนที่ชอบนะครับฟินสโตนนะครับแบบถ้ามันหาดูได้ยากแนะนำนะครับมาดูที่นี่ได้ถ้าชอบมาแบบอยากมาดูงานอยากมาดูฟิลอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเฮ้ยผมชอบฟินสโตนยังเลยพี่แต่แบบอยากดูอ่ะที่มันเป็นเสื้อฟินโตนนะครับมาดูได้ครับมาดูที่นี่ได้เลยพี่เป้มีกี่ตัวประมาณ101ครับมาเจอที่นี่แบบเฮ้ยตกใจว่า100กว่าตัวรวมๆกับเพื่อนด้วยพี่ช่วยเก็บบ้าๆ2คนเนี่ยประมาณได้100 100กว่านิดๆด้วยขายไปบางส่วนด้วยขายไปบางส่วนแล้วนะโอเคก็ยังไงพี่เป้ฝากถึงเพื่อนๆน้องๆหน่อยนะครับใครชอบฟินสโตนใครชอบการ์ตูนใครชอบเสื้อวินเทจต่างๆนะครับลองมาศึกษามาถามมาพูดคุยได้นะครับที่ตลาดน้ำรถไฟศรีนครินทร์นะครับฮิสโตนะครับโกดังท้ายซอยนะครับผมโอเคพูดคุยกันได้จ้ะไม่ซื้อก็มาดูได้มาดูมาสัมผัสของจริงได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับแต่ถ้าซื้อก็จะดีมากนะเพื่อนๆทุกคนก็อย่างน้อยก็อันนี้ไปอีกหนึ่งร้านนะฮะที่พี่เป้แล้วก็พี่กรพี่กรณ์นะพี่กรณ์แล้วก็นี่น้องเอฟนะพี่เอฟนะก็แวะมาขอแบบมาสอบถามความรู้ได้ความรู้ได้นะเสื้อหนังเสื้อการ์ตูนนี่จานเอฟมาเลยมาเลยนะอยู่ทุกพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับที่ตลาดรถไฟนักตลาดรถไฟนครินทร์ฮิสโตท้ายซอยครับท้ายซอยนะทุกคนโอเคแวะมาจ้าพี่เขาใจดีมากครับ
ถ้าชอบคลิปของ Everything by New ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆลงมาแล้วและคลิปหน้าจะพาไปดูตลาดนัดหรือเสื้อวงหรืออะไรอื่นๆอีกมากมายต้องติดตามเพื่อวันนี้ไปละสวัสดีครับ